นับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์ออร่าสินค้าคุณภาพค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้ทีมข่าวของ Net TV ได้เดินทางมาที่เมืองริดลีย์ในคาวตี้ของเมืองเฟรสโนนะคะซึ่งห่างจากนครลอสแอนเจลิสเป็นระยะทาง200ไมล์วันนี้เรามาเกาะสถานการณ์ที่นักเรียนไทย2ท่านได้หายไปนั่นก็คือน้องมินพี่วาดีแสงสุริยฤทธิ์และคุณกอล์ฟนะคะภักพลได้มาเช็คอินณโรงแรมแห่งนี้2นักเรียน2ท่านนั้นก็คือนักเรียนจาก University of South Florida นะคะก็มาท่องเที่ยวที่นี่มาเช็คอินที่โรงแรมที่นี่นะคะก็คือ Red Lee Inn เมื่อวันที่25กรกฎาคม2560และได้แจ้งว่าจะอยู่ที่นี่เป็นเวลา2คืนนะคะจะเช็คเอาท์ในวันที่27กรกฎาคมสัมภาระของ2นักศึกษาไทยคือนางสาวที่วาดีแสงสุริยฤทธิ์หรือมินและนายภักพลชัยรัตนทรงพรหรือกอล์ฟยังคงได้รับการเก็บรักษาจากเจ้าหน้าที่ของโรงแรมริดลีย์อินในเมืองริดลีย์ต่อไปหลังจากทั้งคู่หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยนับตั้งแต่เข้าพักเมื่อวันที่25กรกฎาคมที่ผ่านมาเอกสารลงทะเบียนเข้าพักที่ปรากฏชื่อนายภักพลคือหลักฐานยืนยันกันมาถึงของนักเรียนไทยทั้ง2คนเจ้าหน้าที่ของโรงแรมยังยืนยันว่านักศึกษาไทยทั้งสองคนนั้นให้ความสนใจสอบถามเส้นทางท่องเที่ยวในพื้นที่ด้วยหลังจากที่ได้เช็คอินในวันที่25กรกฎาคมนั้นเธอทั้งสองคนก็คือได้สอบถามกับเจ้าหน้าที่ที่นี่นะคะถึงทางไปเที่ยวเมืองสควอย่าพาร์คและคิงแคนยอนพาร์คและก็ได้เดินทางไปเที่ยวสถานที่นั้นเมื่อวันที่26กรกฎาคมหลังจากนั้นเมื่อวันที่28กรกฎาคมเจ้าของโรงแรมได้สังเกตว่าไม่ได้เช็คเอาท์และได้ไปเปิดห้องก็พบกับสิ่งของที่ยังอยู่ในห้องเหมือนเดิมนะคะก็ได้ไปแจ้งที่สถานีตำรวจของริดลีย์ค่ะตอนนี้เรามาอยู่ที่สถานีตำรวจของเมืองริดลีย์นี้นะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ของโรงแรมริดลีย์อินได้มาแจ้งกับสถานีตำรวจเมื่อวันที่28กรกฎาคมว่านักศึกษาทั้งสองท่านได้ไปเช็คอินแต่ว่าหลังจากนั้นก็หายตัวไปค่ะเจ้าหน้าที่ชอนโปรวอสต์ตำรวจเมืองริดลีย์ให้สัมภาษณ์ยืนยันกับทีมข่าว Net TV ว่าเจ้าหน้าที่โรงแรมเมืองริดลีย์อินได้แจ้งความในกรณีดังกล่าวก่อนจะเริ่มต้นสืบสวนการหายตัวไปของนักศึกษาไทยทั้งสองคน There is an open investigation into their whereabouts and we're conducting an investigation to determine where their whereabouts and their well-being at this time. ทีมข่าว Net TV ได้รับการเปิดเผยจากตำรวจ California Highway Patrol ยืนยันว่าพบรถมีลักษณะใกล้เคียงกับรถเช่าของนักศึกษาทั้งสองคนประสบอุบัติเหตุบนถนนหลวงหรือฟรีเวย์หมายเลข180ภายในเขตอุทยานแห่งชาติ Kings Canyon The location of it is going to be on the State Route 180 which is just east of Hume Lake which is going to be on Convict Road our daily efforts are our helicopters are flying down there to see exactlyhow they can get down there but due to the sheer of the cliffs on the side it's very difficult for us to get down there เจ้าหน้าที่วิกเตอร์เทเลอร์ตำรวจแคลิฟอร์เนียไฮเวย์พาโทให้สัมภาษณ์กับ Net TV และให้ข้อมูลถึงตำแหน่งของจุดเกิดเหตุจากปฏิบัติการค้นหาทางอากาศตั้งแต่วันที่27กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยระบุว่าสภาพรถนั้นตกลงระหว่างหุบเขาที่เป็นเหวสูงกว่า500ฟุตหรือราว150เมตรจมอยู่ในแม่น้ำ Kings River ที่ไหลเชี่ยวกรากโดยก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ใช้เฮลิคอปเตอร์บินลงไปสำรวจจนสามารถระบุป้ายทะเบียนรถได้ว่าเป็นรถของนักศึกษาของทั้งสองคน California Highway Patrol helicopter along with the Fresno Sheriff's have gone down and with some high definition cameras we have zoomed in and got the license plate เจ้าหน้าที่เทเลอร์ให้รายละเอียดเพิ่มเติมว่าแม้จะสามารถระบุป้ายทะเบียนได้
แต่ก็ยังไม่พบว่านักศึกษาทั้งสองคนติดอยู่ในรถหรือไม่เพราะภายในห้องโดยสารนั้นมีถุงลมนิรภัยบังอยู่ขณะที่การช่วยเหลือนั้นยังไม่สามารถทำได้เนื่องจากภูมิประเทศยากแก่การเข้าถึงประกอบกับกระแสน้ำที่เชี่ยวกรากและรุนแรงในฤดูน้ำหลากที่เกิดจากการละลายของหิมะบนภูเขาและฝนที่ตกหนักในช่วงที่ผ่านมาแต่เจ้าหน้าที่ก็ยังคงส่งเฮลิคอปเตอร์บินสำรวจทุกวันจนกว่าจะกู้รถขึ้นมาได้ And at this point we have a lot of snow melt so it's made the river swell more so from that point we can't get into the vehicle to do a rescue at this time with the Fresno County Sheriff's Department ทีมข่าวเน็ตทีวีเดินทางเข้าพื้นที่อุทยานแห่งชาติคิงส์แคนยอนเพื่อมุ่งไปยังจุดที่เจ้าหน้าที่ระบุว่าพบรถคันดังกล่าวท่ามกลางสภาพภูมิประเทศที่เป็นภูเขาสูงชันและถนนที่คดเคี้ยวตลอดเส้นทางแล้วดิฉันก็มาถึงจุดที่นี่ที่ข้างหลังเป็นคิงส์แคนยอนและซากรถของบินและกอล์ฟก็อยู่ที่นี่นะคะเราจะเห็นได้ว่ารถนั้นตกลงไปข้างล่างซึ่งมีสายน้ำที่เชี่ยวเป็นน้ำที่มาจากหิมะที่ละลายมาจากสถานที่แห่งนี้ค่ะจากการตรวจสอบจุดที่เกิดเหตุพบว่าเป็นบริเวณโค้งหักศอกที่มีร่องรอยความเสียหายของแนวกั้นถนนโดยมีชิ้นส่วนของรถบางส่วนติดค้างอยู่ริมหน้าผาขณะที่ตัวรถตกลงไปด้านล่างความลึกของหน้าผาราวๆ500ฟุตสภาพรถส่วนใหญ่จมอยู่ใต้แม่น้ำที่ไหลเชี่ยวรายงานข่าวระบุว่าแม้ถนนสายดังกล่าวเกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยครั้งแต่ไม่ถึงกับมีรถตกลงไปในเหวลึกในลักษณะเช่นนี้มากนักโดยเจ้าหน้าที่กำลังอยู่ในระหว่างการประเมินสถานการณ์รายวันโดยการส่งเฮลิคอปเตอร์ไปสำรวจทุกวันว่าจะมีมาตรการช่วยเหลือและกู้ซากรถขึ้นมาได้อย่างไรเพราะตราบใดที่ยังไม่พบร่างของนักศึกษาทั้งสองก็จะไม่สามารถยืนยันได้ว่ามินและกอล์ฟนั้นมีชีวิตอยู่หรือไม่ขณะที่สถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงวอชิงตันและสถานกงสุลใหญ่นครลอสแอนเจลิสได้พยายามติดตามประสานกับทางการท้องถิ่นเพื่อเร่งให้การช่วยเหลือและติดตามความคืบหน้าอย่างเต็มที่และล่าสุดเน็ตทีวีได้รับการติดต่อจากครอบครัวของนักศึกษาชาวไทยทั้งสองว่าขณะนี้กำลังยื่นเรื่องขอทำวีซ่าเพื่อเดินทางมายังสหรัฐอเมริกาขณะเดียวกันก็ยังอยู่ในระหว่างการตรวจสอบความคืบหน้าของทางเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเกี่ยวกับการกู้ซากรถขึ้นมาจากแม่น้ำเพราะอาจจะต้องใช้ระยะเวลานานนับเดือนหรือหลายเดือนขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในพื้นที่